่านดร.ทองเปลวกองจันทร์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกท่านพี่ๆสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้และทุกท่านครับที่รับชมผ่าน Zoom Meeting และทางช่องทาง Facebook Live MOAC Thailand นะครับเข้าสู่กิจกรรมเหลียวหลังและหน้า130ปีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงถัดไปครับผมขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียนเชิญทุกท่านรับชมพร้อมกันครับภาคเกษตรมีความสำคัญต่อประเทศไทยมาอย่างยาวนานจากการเริ่มทางการเกษตรเพื่ออย่างชีพมีการปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายตั้งแต่การสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันที่1เมษายน2435ยุคสมัยแรกสร้างระหว่างปี2435ถึงปี2474ยาวนานถึง40ปีซึ่งเป็นการสร้างรากฐานเริ่มการปรับปรุงและการจัดตั้งส่วนราชการเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาในทุกมิติโดยในยุคที่1ได้มีการปรับปรุงจากกระทรวงเกษตรอธิการกรมนาเป็นกระทรวงเกษตรพาณิชยการโดยมีเจ้าพระยาสุรศักดิ์บุตรีเจิมแสงชูโตเป็นเสนาบดีคนแรกของกระทรวงและพระยาหาดบดีรักชูโตเป็นปลัดชูฉลองหรือปลัดกระทรวงคนแรกช่วงเวลา40ปีแรกนี้เป็นการสร้างรากฐานการเกษตรโดยมุ่งเน้นในโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมมีการสร้างจุดเริ่มต้นของรากฐานทรัพยากรการเกษตรมากมายมีการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์เป็นครั้งแรกรวมถึงการสำรวจบึงบระเพ็ญเป็นครั้งแรกและการสร้างเขื่อนพระราม6นอกจากการสร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรแล้วยังมีการสร้างจุดเริ่มต้นการพัฒนาหน่วยงานและการบริหารงานด้านเกษตรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเปลี่ยนชื่อจากกรมทดน้ำเป็นกรมชลประทานเมื่อวันที่20มีนาคม2470ในยุคที่2เสริมระหว่างปี2475ถึงปี2504ตลอดเวลา34ปีนี้เป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองและพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆและจากเศรษฐกิจสังคมโลกหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นที่มาของนโยบายสำคัญมากมายเพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีการจัดตั้งหน่วยงานระดับกลมขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและส่งเสริมด้านการเกษตรเฉพาะทางหลายหน่วยและในปี2505เปลี่ยนชื่อจากกระทรวงเกษตรเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีพลเอกสุรจิตจารุเสนีดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการและราชวงศ์จักรทองใหญ่ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงจากการเปลี่ยนแปลงจากรอบด้านส่งผลให้งานสำคัญด้านการเกษตรขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วมีโครงการสำคัญเกิดขึ้นมากมายและดำเนินไปพร้อมกับงานความรู้เชิงวิชาการมีการจัดทำระเบียบปฏิบัติและออกกฎหมายต่างๆเพื่อเสริมกำลังให้ระบบการเกษตรของประเทศเกิดการพัฒนาอย่างมีทิศทางเข้าสู่ยุคที่3เติมในช่วงปี2505ถึงปี2539เป็นเวลากว่า35ปีซึ่งเป็นยุคแห่งการเปิดรับการปรับตัวให้เข้ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียุคนี้จึงเป็นการเติมเต็มศักยภาพการพัฒนาและการผลิตภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นมีการจัดตั้งหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้เกิดผลดีในการส่งเสริมและให้บริการด้านการเกษตรครอบคลุมทุกสาขาถือเป็นการพัฒนาศักยภาพครั้งสำคัญในการเติมความสมบูรณ์ในการบริหารงานเกษตรและสหกรณ์ให้กว้างขวางครอบคลุมทั่วประเทศรวมถึงการออกกฎหมายสำคัญเพื่อเร่งรัดการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์และมีความถูกต้องแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเติมเต็มการพัฒนาศักยภาพคือโครงการพระราชดำริที่ครอบคลุมทุกสาขาการเกษตรซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินการอย่างเข้มแข็งเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรและประชาชนตามพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในยุคที่4รักระหว่างปี2540ถึงปี2565เป็นช่วงเวลา25ปีเป็นยุคแห่งการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับการเกษตรและภาคเกษตรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้อย่างเหมาะสมและขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตการดำเนินงานด้านการเกษตรในยุคนี้มีความโดดเด่นในการบูรณาการในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมแผนการดำเนินงานโครงสร้างการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอส่งผลสู่ความสำเร็จอย่างชัดเจนในการขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างภาคเกษตรเพื่อรักษาความเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญและมีคุณภาพของโลกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าเกษตร
และอาหารที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานสากลและมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรไทยควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรการผลิตให้มีความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายเฉพาะที่มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการเกษตรรวมถึงเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ให้เกษตรกรไทยเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์โดยมีสมาร์ทออฟฟิเซอร์เป็นเพื่อนคู่คิดเพราะภาคเกษตรนั้นไม่ได้มีความสำคัญเพียงแค่ประเทศไทยแต่สำคัญในระดับโลกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงไม่เคยหยุดพัฒนาศักยภาพภาคเกษตรของประเทศไทยตลอดเวลายาวนาน130ปีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ครับและนั่นก็เป็นความเป็นมาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสังเขปนะครับและลำดับต่อไปครับก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของกิจกรรมเหลียวหลังและหน้า130ปีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันนี้นะครับทุกท่านจะได้รับชมเรื่องราวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นภารกิจสำคัญในแต่ละช่วงเวลารวมไปถึงการดำเนินงานต่อไปในอนาคตนะครับผมขอมอบเวทีตรงนี้ครับให้กับท่านดร.ทองเปลวกองจันทร์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกับเรียนเชิญทุกท่านรับชมไปพร้อมๆกันครับขอเรียนเชิญครับขออนุญาตครับครับสวัสดีครับชาวครอบครัวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อยู่ในห้องนี้นะครับแล้วก็อยู่ที่กรมต่างๆตลอดจนอยู่ที่ต่างประเทศแขกผู้มีเกียรติที่เคารพครับพี่น้องสื่อมวลชนที่รักเคารพทุกท่านที่ผมยืนพูดนี้รู้ไหมครับว่าเป็นบ้านเลขที่3ถนนลาดดำเนินนอกแขวงบ้านพันถมนะครับเขตพระนครเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และสำคัญมากต่อภาคการเกษตรของประเทศไทยนะครับแล้ววันนี้เป็นวันที่1เมษายน2565130ปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับแล้วก็ผมเป็นปลัดคนที่30ลบพูดอยู่ที่บ้านเลขที่3ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นในวันนี้ครับก่อนอื่นนะครับที่ผมจะมาเล่าเรื่องนะครับมันมีคำถามทุกเวทีที่แทงใจมาตลอดว่ากระทรวงเกษตร130ปีเอ๊ะทำไมหนี้สินของภาคเกษตรก็ยังมีติดตามตัวเกษตรกรยังมาอยู่หน้ากระทรวงอยู่เป็นประจำแม้กระทั่งอยู่ต่างจังหวัดฟังแล้วรู้สึกไงครับเราครอบครัวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ความหมายนี้เหมือนว่าไม่ได้ทำอะไรกันเลยเหรอ130ปีที่ผ่านมาไม่ใช่ครับที่ผมจะเล่าฟังในวันนี้ได้คิดวิทยาแค่สรุปนะครับแต่จะเล่าให้ท่านฟังว่าตลอดระยะเวลา130ปีกระทรวงเกษตรได้ทำอะไรมาบ้างจนถึงทุกวันนี้เพื่อเกษตรกรไทยเพื่อประชาชนและเพื่อนานาชาติด้วยนะครับผมก็จะเล่าเป็นแต่ละยุคละยุคละยุคนะครับ4ยุคนะครับยุคแรกเนี่ยเป็นยุคที่1เรียกว่าสร้างก่อนสร้างรากสร้างฐานนะครับทางทรัพยากรการเกษตรนะครับยุคที่2ก็เป็นยุคที่จะเสริมนะครับแล้วก็มาเติมแล้วก็มารักแล้วผมก็ต่อไปอีกนะครับไม่ได้บอกนะครับเดี๋ยวมีภาค2นะครับแต่วันนี้นะไม่ใช่ภาค2ในปีหน้านะครับนี่ก่อนที่ผมจะเล่าเนี่ยครับจะได้เห็นวิวัฒนาการนะครับว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยมีวิวัฒนาการอย่างไรนะครับมีความเชื่อมโยงนะครับกันอย่างไรในแต่ละยุค
แล้วก็ได้สร้างได้ทำอะไรกันไว้เพื่อพี่น้องของเราที่เป็นประชาชนและเป็นเกษตรกรผมย้อนไปก่อนที่จะถึงยุคที่หนึ่งนะครับเอาประมาณปี2393ซึ่งประเทศไทยตอนนั้นท่านทราบไหมครับว่ามีพื้นที่ปลูกข้าว 5.8 ล้านไร่ 70% เนี่ยอยู่ที่ภาคกลางนั่นก็คือในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับคือประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเห็นไหมครับเป็นประเทศที่ทำการเกษตรมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับตั้งแต่ยุคไหนแล้วครับปีวิยานะครับไล่เรียงลงไปสุโขทัยมีการทำการเกษตรในการเกษตรยุคนั้นนะครับก็คงจะไว้ในใช้ในการบริโภคภายในประเทศเลี้ยงดูผู้คนประชาชนของตนเองนะครับแล้วในยุคนั้นก็เป็นยุคที่อยู่ในสมัยรัชกาลที่5ด้วยนะครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงมีการปฏิรูปนะครับในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองรวมถึงด้านทางการเกษตรด้วยนะครับแม้กระทั่งสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศมีหลายประเทศเข้ามานะครับเอาละครับกลับมายุคที่หนึ่งเป็นยุคแรกนะครับใช้คำว่าสร้างฐานรากนะครับสร้างทุกอย่างที่เกี่ยวพันกับเกษตรกรที่เกี่ยวพันกับภาคการเกษตรยุคแรกเนี่ยผมให้เวลา40ปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2435ถึงปี2474นะครับถือว่าถ้าเป็นคนเกิดมาก็ได้ประมาณสัก48นะครับเกิดมาบรรจุทำงาน48มันสร้างกระทรวงสร้างฐานรากนะครับในยุคนั้นทำอะไรมั้งครับสร้างอะไรล่ะนะครับที่ผมบอกว่าสร้างเนี่ยอันแรกเลยครับสร้างเป็นหน่วยงานนะครับเป็นกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่จะมารับผิดชอบงานภาคการเกษตรของประเทศไทยนะครับพอมีหน่วยงานมีกระทรวงทบวงกรมต่างๆเสร็จก็ต้องวางระบบการบริหารงานขึ้นมานะครับซึ่งตอนเริ่มต้นนั้นเนี่ยส่วนราชการเนี่ยจะอยู่ส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่ยังไม่มีส่วนภูมิภาคนะครับเพราะนั้นกรมกรองกระทรวงต่างๆก็จะมีส่วนกลางนะครับพอมีระบบการบริหารนะครับเราก็ต้องสร้างระเบียบกฎหมายวิธีการปฏิบัตินะครับเพื่อที่จะให้หน่วยงานนั้นๆมีแนวทางมีกฎมีกติกาที่จะดำเนินการงานนั้นให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์นะครับแล้วสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือสร้างคนนะครับสร้างคนสร้างบุคลากรด้านต่างๆสร้างยังไงนำเข้าไปจากต่างประเทศที่ชัดเจนเนี่ยกรมชลประทานอธิบดีกรมชลประทานคนแรกนี่เป็นชาวฮอลันดานะครับชื่อวันเดอร์ไฮเดย์คนแรกคนที่33ลูกครึ่งครับไทยผสมลาวผมเองเป็นคนที่33นะครับก็ตอนนั้นก็มีการสร้างคนโดยการนำเข้ามานะครับให้มาวางแผนวางฐานรากต่างๆแล้วก็สร้างคนเราเองถ่ายทอดกันเองนะครับแล้วก็มีในเรื่องของในการทำโครงสร้างพื้นฐานในการทำการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบคูน้ำคลองน้ำนะครับเขื่อนต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วก็มีเหตุการณ์สำคัญนะครับที่ผมจะหยิบยกให้มาเพื่อเราได้ทราบว่าเอาละเรามีหน่วยงานมีระบบการผ่านราชการแผ่นดินมีระเบียบกฎหมายกฎปฏิบัติข้อบังคับนะครับมีบุคลากรมีคนต้องมีโครงสร้างพื้นฐานนะครับปี2435นะครับตั้งกระทรวงเกษตรนะครับตอนนั้นชื่ออะไรครับเกษตรพณิชย์การยุคแรกนะไม่ใช่ชื่อเกษตรและสหกรณ์เป็นเกษตรพณิชยการนะครับก็คือดูแลในเรื่องของการเกษตรนะครับอันที่2ที่สำคัญก็คือ2445เนี่ยนะครับในเรื่องของกรมที่มาดูเรื่องน้ำคือกรมคลองสมัยก่อนมันเป็นการขุดคลองนะครับเช่นคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับคลองแสนแสบขุดข
ึ้นนะครับเพื่อที่จะถ่ายเทเป็นเส้นทางคมนาคมด้วยนะครับแล้วใช้ในการเกษตรด้วยในพื้นที่บริเวณต่างๆนะครับในหลังจากนั้นกรมประมงเดิมชื่ออะไรรู้ไหมครับกรมรักษาสัตว์น้ำเท่นะกรมประมงในอดีตนะครับในปี2469ชื่อกรมรักษาสัตว์น้ำใครอยู่กรมประมงมั่งให้รู้ว่าบรรพบุรุษกรมของตัวเองชื่อกรมรักษาสัตว์น้ำนะครับแล้วก็2470นะครับก็มีการเปลี่ยนชื่อนะครับจากกรมคลองเป็นกรมทดน้ำเนื่องจากขุดคลองแล้วไปสร้างประตูสร้างเขื่อนทดน้ำนะครับอ้าวล่ะภารกิจมันเปลี่ยนในช่วงนั้นเป็นรัชกาลที่6นะครับก็เปลี่ยนชื่อเป็นกรมทดน้ำซะนะครับแล้วระบบการบริหารมีอะไรบ้างครับในปี2451เนี่ยนะครับ2435มาปี2541เริ่มส่งเจ้าหน้าที่เริ่มส่งข้าราชการนะครับไปอยู่ภูมิภาคเพื่อไปทำหน้าที่บำรุงการเพาะปลูกคำพูดสมัยนั้นนะครับเพื่อที่จะไปช่วยเหลือเกษตรกรเป็นการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่ต่างๆระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคหรือท้องถิ่นแสดงว่าคำว่าบูรณาการมันเกิดมาตั้งแต่ปี2451นะมันมีมานานแล้วคำว่าบูรณาการอินดิเคเตอร์มีมานานนะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือกรมส่งเสริมสหกรณ์มีสหกรณ์อันแรกเกิดขึ้นเรียกว่าสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ที่อำเภอเมืองพิษณุโลกระบบสหกรณ์เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ปีพ.ศ. 2458ก็แม่พี่น้องครับเห็นไหมฮะระวังระบบรากฐานกันไว้ตั้งแต่นานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานกฎระเบียบวิธีการบริหารนะครับสหกรณ์ไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับแล้วก็กฎหมายที่สำคัญฉบับหนึ่งนะครับคือพรบสัตว์พาหนะมีมานานแล้วนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับที่วางรากฐานขึ้นไว้ในยุคนั้นนะครับก็มีด้านไหมครับมีโรงเรียนช่างไหมนะครับมีโรงเรียนสัตวแพทย์แล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าวางระบบการป้องกันการระบาดในสัตว์เลยมีโรงเรียนสัตวแพทย์เกิดขึ้นในยุคแรกนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ากระทรวงเกษตรเรามีโรงเรียนปฐมนะครับฝึกหัดครูด้านเกษตรกรรมนะครับสอนเด็กปฐมเหมือนในภาพที่ฉายไว้นะครับเพื่อที่จะสร้างคนในภาคการเกษตรนะครับปลูกฝังตั้งแต่เด็กนะครับระดับประถมขึ้นมานะครับแล้วโครงสร้างพื้นฐานอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือนะครับมีเขื่อนท่านรู้ไหมครับอยู่ที่อำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยาเขื่อนพระราม6อ่ะตั้งแต่ยุคแรกเลยเป็นเขื่อนแรกในประเทศไทยนะครับไม่ใช่เขื่อนเก็บน้ำนะครับเป็นเขื่อนทดน้ำระบายน้ำโครงสร้างถ้าท่านไปดูเนี่ยยังของเดิมอยู่ครับไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับวิธีถ่วงน้ำหนักการเปิดปิดบานยังใช้ถังเหล็กยกขึ้นยกลงนะครับเป็นเขื่อนแรกนะครับที่สร้างขึ้นพระราม6ก็คือในสมัยรัชกาลที่6นะครับแล้วก็มีสิ่งที่กรมส่งเสริมการเกษตรหรือการยางน่าจะรู้นะครับว่าต้นยางต้นแรกนำเข้ามาปลูกที่จังหวัดตรังนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2442เริ่มปลูกยางขึ้นในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำเห็นว่า40ปี2435นะครับถึง2474เนี่ยเราวางเราสร้างรากฐานของระบบการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนกฎระเบียบนะครับที่ใช้ในการปฏิบัติข้อบังคับต่างๆครับแล้วก็ที่สำคัญก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่เริ่มเกิดขึ้นแล้วในยุคนี้ยังไม่มีพื้นที่ชนรับประทานยังไม่มีการส่งออกยังไม่มี GDP นะครับสร้างต่างๆเพื่อเตรียมไว้ตลอดระยะเวลาช่วง40ปีนะครับอันนี้เป็นยุคแรกที่ผมสรุปให้ท่านได้เห็นหน้าตาของกระทรวงว่าเวลาเราก่อสร้างบ้านเนี่ยเราจะต้องสร้างรากฐานกัน
ทำฐานรากให้มั่นคงแข็งแรงโดยการตอกเสาเข็มนะครับเทฐานต่อไปก็ทำไงครับเทฐานตั้งเสามุงหลังคาแล้วก็ค่อยเฟอร์นิเจอร์ในยุคหลังๆนี่พอยุคที่2เนี่ยนะครับเป็นยุคที่ใช้คำว่าเสริมนะครับสร้างแล้วก็เสริมเหมือนที่ผมยกตัวอย่างการสร้างบ้านนั่นแหละครับเราจะเสริมอะไรเข้าไปนะครับเสริมความรู้วางระบบระบอบต่างๆให้รอบด้านนะครับทันกับการเปลี่ยนแปลงคือยุคปี2475ถึง2504ในห้องเนี้ยแก่ที่สุดก็มีผมอ่ะพี่โอนะครับมีใครอีกแสดงว่าพวกผมเกิดทันปลายยุคที่2ปี04 2475เป็นไงครับเป็นปีที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองในยุคนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำให้พวกเราต้องเสริมละจากที่สร้างมานะครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในการปกครองนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือว่าในปีนั้นมีการปฏิรูปในหลายๆด้านโดยเฉพาะการบริหารจัดการภาครัฐจัดการยังไงรวมเลยครับกระทรวงเกษตราธิการนะครับกับกระทรวงพาณิชย์การและคมนาคมรวมกันเป็นหนึ่งทีนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเกษตรพาณิชยการนะครับรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถัดมาอีกปีเดียวนะครับเปลี่ยนเป็นกระทรวงเศรษฐการนะครับและก็มีการจัดตั้งสำนักงานปลัดกระทรวงขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2476ที่มีสำนักงานปลัดกระทรวงในกระทรวงเศรษฐการนะครับแล้วปี2478แยกทบวงออกมานะครับเกษตราธิการแยกทบวงเกษตราธิการโทษทีครับออกจากกระทรวงเศรษฐการมาเป็นกระทรวงเกษตรตาธิการอีกครั้งนะครับชื่อก็จะวนอยู่เนี่ยเกษตรตาธิการเกษตรพิการเศรษฐการนะครับพอยุคที่2มาเป็นเกษตรตาธิการแล้วในยุคนี้นะครับเราเสริมอะไรบ้างล่ะนะครับท่านเห็นท่านจะเห็นคลองเวลาเราขุดเนี่ยเราจะเอาน้ำไปใช้มันยากทำไงครับถ้าจะใช้ก็ต้องสูบออกไปบ้างนำน้ำผ่านแปลงนี้ไปแปลงนี้แปลงนี้เปลืองสองทะเลาะกันครับแปลงที่ติดคลองก็สะดวกแปลงที่อยู่ปลายก็ลำบากสมัยก่อนทำไงวะเสียเงินค่าผ่านนาใครอยู่ปลายคลองก็เสียเงินเสียค่าผ่านนาด้วยเหตุเลยครับเขาบอกว่าคนแปลงที่อยู่ติดกับคลองเนี่ยเขาใส่ปุ๋ยไปแล้วเมื่อเอาน้ำผ่านนาปุ๋ยก็ไปด้วยเพราะนั้นต้องเสียค่าผ่านนาแปลงสุดท้ายไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพราะท่านเอาปุ๋ยผมไปแล้วนี่เป็นปัญหาไงครับก็เรามาเสริมทำไงครับก็ทำคลองเล็กๆกูเล็กๆจากคลองสายใหญ่ไปถึงแปลงต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดการพิพาทกรณีแย่งน้ำเพราะนั้นเริ่มขยายพื้นที่การเพาะปลูกข้าวนะครับอีกอันหนึ่งที่สำคัญครับพอไปถึงแปลงหน้าสมัยก่อนมันจะเป็นชายทงแปลงเล็กแปลงน้อยระบบระบายน้ำจากแปลงนาก็ไม่มีเสียหายจากน้ำท่วมขังเวลาฝนตกหนักทำไงครับไปเอารูปแบบมาจากญี่ปุ่นเขาเรียกว่าระบบการจัดรูปที่ดินรวมแปลงจัดแปลงที่แปลงเป็นสามเหลี่ยมเป็นชายทงเอามาเป็นแปลงใหญ่ๆการจัดรูปก็มี2แบบแบบแรกแบบเขาเรียกว่าแบบสมบูรณ์แบบหรือว่าอินเทนซีฟอีกอันนึงก็เขาเรียกว่าเป็นไม่อินเทนซีฟเป็นคูน้ำเลยขุดคูไปตามคันนานะครับเพื่อที่เอาน้ำไหลอันนี้ไม่เสียพื้นที่รูปทรงยังไงก็อยู่แบบนั้นแต่พอจัดรูปนี่ครับเสียไปเลยเปลี่ยนรูปแบบแปลงใหม่แต่ท่านจะมีทางลำเลียงมีระบบระบายน้ำรูปแปลงสวยทำเพื่ออะไรครับเพื่อหนึ่งประหยัดน้ำสองการใช้พื้นที่นั้นนะครับจะมีประโยชน์สูงสุดในเรื่องของการบริหารจัดการแปลงแล้วก็
ทำให้ผลผลิตนั้นมันสูงขึ้นด้วยนะครับแต่แปลงยุคแรกเนี่ยจะจัดนะครับถ้าท่านเคยไปแถวตาครีเมืองกาญจน์นะครับลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยจะมีการจัดรูปที่ดินเยอะนะครับเป็นยุคนั้นนะครับเพื่อที่จะให้การทำการเกษตรมีผลผลิตเพิ่มขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำไปด้วยอันนี้เป็นการเสริมหรือการจัดให้มีระบบระเบียบเกิดขึ้นในการใช้พื้นที่การเกษตรนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญยิ่งปลูกข้าวอย่างเดียวไม่ไหวนะครับเพราะว่าอะไรครับว่าเศรษฐกิจโลกในยุคนั้นช่วงนั้นมันตกต่ำด้วยหวังพึ่งข้าวอย่างเดียวไม่ได้ถ้างั้นเราต้องนำเข้ามาเพราะนั้นการปลูกพืชผสมผสานเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับปลูกทั้งพืชไร่นะครับปลูกทั้งทำทั้งปศุสัตว์ทำทั้งการประมงเห็นไหมมันเกิดผสมผสานมานานแล้วทั้งพืชทั้งผักทั้งสัตว์ทั้งประมงนี่ร่วมกันนะครับแล้วอีกทางด้านพืชก็มีความหลากหลายนะครับเพื่อที่จะทดแทนนะครับการนำเข้าและจะเน้นเริ่มเน้นการส่งออกแล้วครับในปีในยุค2ประมาณปี2495-96เริ่มส่งออกแล้วเราปลูกอะไรเพิ่มขึ้นเรามียางนะครับเรามีข้าวโพดถั่วเหลืองเรามีฝ้ายปลูกพืชแบบหลากหลายแล้วไม่ใช่ข้าวอย่างเดียวแล้วนะครับแล้วก็มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะครับระบบสกรนะครับเริ่มมีพัฒนาขึ้นมาอีกแล้วนะครับเป็นการเสริมจากเดิมที่เคยมีอยู่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนั้นที่สำคัญท่านว่ามีอะไรมั้งครับกรมเกษตรและกรมประมงเดิมอยู่ด้วยกันนะกรมนะครับชื่อว่ากรมเกษตรและการประมงในยุคนั้นก็เลยแยกกันออกมาอันนี้เป็นกรมเกษตรนะอันนี้เป็นกรมประมงนะครับแล้วปี2481นี้โรงเรียนการชลประทานแล้วตั้งแล้วมีโรงเรียนช่างตรงที่ผมจบนี่แหละตั้งมาตั้งแต่ปี2481เพื่อที่จะผลิตนายช่างชลประทานมาใช้เป็นบุคลากรเฉพาะทางในยุคนั้นเพราะว่าใช้เทคโนโลยีใช้คนจากต่างประเทศเข้ามานะครับเราก็เลยมาสอนกันเองเลยรู้ว่าต้องขยายงานด้านน้ำด้านชลประทานตั้งกรมปศุสัตว์และสัตว์พาหนะนะครับท่านผู้ตรวจสิงอดีตของท่านที่เคยอยู่กรมปศุสัตว์ท่านต้องรู้เรียกว่ากรมปศุสัตว์และสัตว์พาหนะมันเริ่มมันคล้ายๆกับของทหารนะสัตว์ต่างเลยพวกนี้สมัยนั้นต้องดูเรื่องสัตว์นะครับแล้วก็พาไรเกษตรตั้งในปี2486ทั้งพาไรเกษตรซึ่งก็อยู่ในสังกัดของกระทรวงเกษตรเนี่ยยุคแรกๆยังไม่ได้แยกออกไปเป็นมหาลัยเป็นสถาบันการศึกษานะครับทีนี้2495จากเกษตราธิการเป็นกระทรวงเกษตรแล้ว2495เป็นกระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็ปีเดียวกันนะครับสร้างเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนเจ้าพระยาวางแผนแต่ตั้งแต่ตั้งกรมชลประทานนะครับ2445นะครับได้มาก่อนสร้าง2495 50ปีวางแผนวางผังโดยทิพดีกรมชลประทานคนแรกนะครับที่เป็นชาวเนเธอร์แลนด์สร้างเขื่อนเจ้าพระยาเสร็จปุ๊บท่านทราบไหมครับย้อนไปสร้างเขื่อนภูมิพลไปสร้างเขื่อนศิริกิติ์ที่หลังนะครับไปสร้างในยุคที่3นะครับยุคสร้างเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะเป็นเขื่อนอัดทดน้ำอยู่ที่ชัยนาทนะครับแล้วก็ปี2495เช่นเดียวกันนะครับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครับท่านรองปลัดตั้งแต่ปีนั้นนะครับแล้วก็มีองค์การสะพานปลากองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางในยุคนี้เป็นยุคที่เสริมเน้นการออกกฎหมายกฎระเบียบเยอะมากนะครับในทุกๆด้านนะครับว่าสิ่งที่ทำมาในยุคแรกมันขาดอะไรบ้างมันยังไม่มีอะไรบ้างขาดเราปรับนะครับเราแก้เราเพิ่มเราเติมเข้าไปเป็นการเติมเต็มให้เกิดความสมบูรณ์ในการ
ทำงานด้านการเกษตรในปีพ.ศ.2504นะครับสิ้นยุคที่2เนี่ยนะครับท่านทราบไหมว่า GDP เท่าไหร่มี GDP เกิดขึ้นแล้วนะครับที่ผมเรียนท่านว่าเริ่มมีการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรประมาณปี2495-96นะครับ GDP 23,100 ล้านครับไม่น่าเชื่อเนาะ2,504แล้วก็มีพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่เกษตรกรรมนะครับ66ล้านไร่พื้นที่ชลประทานประมาณเกือบ10ล้านไร่เห็นไหมฮะสร้างแล้วมาเสริมเนี่ยเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมเริ่มเห็นหน้าเห็นตาแล้วว่ามีพื้นที่การเกษตรถึง66ล้านไร่พื้นที่ชลประทานเกือบ10ล้านGDP ภาคการเกษตร 20,000 กว่าล้านในยุคที่2พอกลับมานะครับถัดไปอีกเป็นยุคที่3นี่ดิยุคที่3เนี่ยเป็นยุคที่ประเทศไทยเริ่มมีการเค้าเรียกอะไรวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจริงอ่ะฉบับแรกอ่ะ2504นะครับมันเชื่อมกันพอดียุคที่3 2505ฉบับแรกเนี่ย2504 2505 106 107 108 109ท่านเชื่อไหมครับว่าแผนแรกแล้วมัน6ปีนะแผนแรก6ปีวางแผนไว้6ปีแต่หลังจากฉบับที่2จนถึงฉบับปัจจุบันเนี่ยเป็นแผน5ปีแผนแรก6ปีนะครับไม่ใช่5ปีมาตลอดฉบับปัจจุบันมันฉบับที่13อีกแล้วเห็นไหมครับฉบับที่13ประกาศใช้แล้วนะครับ66ถึง70มันการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเนี่ยจะเป็นกรอบกำหนดเลยว่านะครับมิติทางด้านสังคมมิติทางด้านเศรษฐกิจมิติทางด้านการเมืองนะครับของกระทรวงเกษตรอยู่ในเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมนะเป็นกระทรวงเศรษฐกิจกระทรวงหนึ่งเพราะว่ามีผลิตผลผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตรเนี่ยนะครับที่จะทำการส่งออกก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศก่อให้เกิดรายได้กับเกษตรกรภาคการเกษตรนะครับดังนั้นจึงเป็นยุคที่กระทรวงเกษตรได้เติมเต็มเพื่อเพิ่มศักยภาพของกระทรวงนะครับตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาตินะครับโดยเราสร้างความเข้มแข็งจากภายในของกระทรวงเกษตรเองนะครับลดการพึ่งพานะครับเพราะนั้นปี2505เปลี่ยนชื่อแล้วครับเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จนถึงเท่าทุกวันนี้ตั้งแต่ปี2505เป็นต้นมานับถึงวันนี้ก็60ปีในนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และในยุคนี้ก็เป็นยุคที่เริ่มต้นนะครับที่สำคัญที่มีโครงการพระราชดำริในทุกมิติของภาคการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชเรื่องของน้ำเรื่องของประมงเรื่องของปศุสัตว์เรื่องของสหกรณ์นะครับเป็นสิ่งที่องค์ท่านนะครับในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานพระราชดำริซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับภาคการเกษตรสร้างงานสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนชาวไทยนะครับโดยเฉพาะภาคการเกษตรให้มีความมั่นคงนะครับมีหลักมีเหตุมีผลนะครับนี่เราเติมอะไรบ้างในยุคที่3ยุคที่3เนี่ยนะครับเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่สำคัญในยุคนี้เพราะทั่วโลกนะครับหลายประเทศนะครับจะต้องมองของตัวเองแล้วนะครับว่าจะพึ่งพาทรัพยากรของตัวเองให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป่าไม้ที่ดินในยุคนี้นะครับเป็นยุคที่ประเทศไทยใช้ทรัพยากรมากจริงๆเก
ถ้าท่านเคยดูหนังย้อนอดีตนะครับเราจะมีเหมืองแร่นะครับเราจะมีการขุดหาบ่อน้ำมันนะครับเราจะมีการใช้ที่ดินมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยที่ดินเพื่อการทำการเกษตรนะครับแล้วก็มีการที่จะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศนะครับโดยเฉพาะเซกเตอร์หนึ่งหรือภาคหนึ่งในร่มของเศรษฐกิจนั้นก็คือภาคการเกษตรนะครับในภาคการเกษตรนั้นทำไงครับเน้นการเริ่มส่งออกอะ ยกระดับการผลิตนะครับพอส่งออกก็ทดแทนในสิ่งที่เราจะนำเข้านั้นพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่ว่าเรื่องของปศุสัตว์ไม่ว่าของพันธุ์ปลาเนี่ยเรานำพันธุ์มาเยอะนะครับที่เรามาเพาะแล้วเรามาเลี้ยงขยายพันธุ์ขยายผลนะครับถ้าประมงเนี่ยปลาหลายชนิดเนี่ยตั้งแต่ปลาถ้าผมจำไม่ผิดปลาตะเพียนปลาเก่าโห่ไปต่างๆเนี่ยครับนำเข้ากันนะน้อยนิดที่มีอยู่บ้านเราเพราะนั้นนำเข้ามานะครับก็ใส่ความร่วมมือกับต่างประเทศนะครับเพื่อศึกษาวิจัยร่วมกันนั่นก็คือมีการวิจัยมีการพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆนะครับแล้วก็เราไปทำความร่วมมือกับอีรีนะครับอีรีรู้จักใช่ไหมครับก็เป็นสถาบันวิจัยข้าวที่อยู่ฟิลิปปินส์นะครับที่เก็บพันธุ์ข้าวทั้งหมดนะครับของประเทศไทยเนี่ยมี 200,000 สายพันธุ์ข้าวนะท่านทิพย์ดีครับท่านไปดูเลยที่ของอีรีเก็บไว้นะครับสายพันธุ์อื่นๆนี่มีไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการประมงนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้ทำอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการให้มีการให้สินเชื่อเริ่มให้ทุนนะกับภาคการเกษตรนะครับโดยสถาบันการเงินของรัฐนะครับเติมทุนให้นะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเรื่องสปีดภาคการเกษตรแล้วนั้นการเกษตรเนี่ยมันจะต้องมีการลงทุนซื้อปัจจัยการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยนะครับเพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตให้มากนั้นในยุคนี้ผมว่ามีการใช้ทรัพยากรเนี่ยเยอะมากนะครับทั้งน้ำทั้งแร่ทั้งดินนะครับต่างๆเพราะฉะนั้นมีเหตุการณ์ที่เห็นชัดๆว่าได้เติมเข้ามาในยุคนี้เพื่อที่จะให้ครอบคลุมนะครับงานด้านการเกษตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดินนะครับตั้งขึ้นในยุคที่3นะครับกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยปี2510นะครับแล้วก็โคนนมกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมวิชาการเกษตรเกิดขึ้นเยอะมากในยุคนี้ครับหลายกรมปตก.ทำงานไปรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมปี2518นะครับที่เกิดขึ้นมาแล้วก็มีฝนหลวงซึ่งตอนนั้นไปรูปที่ดินกับฝนหลวงยังอยู่ในสำนักงานปลัดนะครับท่านครับตอนนี้ท่านออกไปแล้วท่านก็อย่าลืมบ้านแม่บ้านพ่อนาออกไปแล้วสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรแล้วก็เกิดโครงการต่างๆมากมายท่านทราบไหมครับว่าเขาเต่าเนี่ยเป็นโครงการพระรำลิโครงการแรกนะครับอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับอำเภอหัวหินในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะครับพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ 60,000 บาทให้มาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่นะนี่แหละโครงการพระรำลิแห่งแรกที่เกี่ยวกับการพัฒนาทางการชลประทานนะครับแล้วก็2507ถึงไปสร้างเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตากอำเภอสามเงาเขื่อนภูมิพลครั้งแรกชื่ออะไรท่านทราบไหมยันฮีเขื่อนยันฮีนะที่เหมือนโรงพยาบาลยันฮีอยู่จังหวัดตาก
ะครับอยู่ที่เก็บน้ำแม่น้ำปิงเพราะว่าภาคเหนือจะมีปิงวังยมน่านเก็บน้ำที่ปิงก็คือเขื่อนภูมิพลเก็บน้ำที่น่านเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนสิริกิติ์สร้างเมื่อปี2520นะครับเขื่อนสิริกิติ์แล้วก็ถึงจะมาสร้างเขื่อนแม่วังกิ่วลมที่หลังมียมที่ไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่กั้นเพราะนั้นน้ำมาก็มานะครับไม่มีตัวเก็บตัวกั้นไม่เหมือนของปิงไม่เหมือนของวังไม่เหมือนของน่านพอไหลรวมกันมาที่นครสวรรค์เป็นจุดรวมของน้ำสี่สายปิงกับวังรวมกันมาก่อนนะครับก็เป็นปิงยมน่านมาที่นครสวรรค์ที่ไหนนะครับเขาเรียกปากน้ำโพไม่ใช่ปากน้ำโพนะเรียกปากน้ำโพกันถึงมาเพี้ยนเป็นปากน้ำโพที่หลังนะครับอันนี้ของจริงครับชื่อปากน้ำโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะครับปิงยมน่านปิงกับวังรวมกันมาก่อนแล้วแม่น้ำสี่สายแล้วถึงจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มต้นที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็มีเขื่อนเจ้าพระยาที่ผมเล่าแต่แรกนะครับสร้างก่อนก็จะเป็นตัวแบ่งน้ำอัดน้ำมาทางที่สุพรรณอัดน้ำไปทางลพบุรีผ่านคลองระพีพัดนะครับไปโน้นก็แม่น้ำน้อยคลองมะขามเท่าอู่ทองนะออกเป็นสายนะครับสี่สายมารวมกันแล้วก็วิ่งตรงมาที่กรุงเทพมหานครนะโครงสร้างเป็นแบบนี้เป็นสิ่งที่ได้สร้างไว้นะครับเขื่อนภูมิพลแล้วก็มีนี่อีกครับนิคมเลี้ยงโคนมที่มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีในปี2507นะครับแล้วก็ตั้งโครงการปฏิรูปที่ดินแห่งแรกพี่วินโรจน์อยู่ที่ไหนครับโครงการปฏิรูปที่ดินแห่งแรกผมไม่ให้จังหวัดนครพนมถ้าพี่ตอบถูกขึ้นมารับรางวัลอำเภอศรีสงครามเขาเรียกว่าที่ป่าโพนตูมนางงูครับที่นครพนมเป็นปฏิรูปที่ดินแห่งแรกนะครับแล้วก็เขื่อนสิริกิติ์ที่ผมเรียนสร้างปี2520แล้วที่สำคัญยิ่งนะครับที่ประชาชนคนไทยนะครับทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นั่นก็คือมีศูนย์ศึกษาเกิดขึ้น40นะครับเป็นที่เป็นโครงการพระดำริก็คือที่เขาหินซ้อนนะครับที่ห้วยห้องไคพี่คุณทองแล้วก็ห้วยทราย40ตั้งขึ้นก่อนเพราะมีทั้งหมด60 40ตั้งในยุคนี้นะครับระหว่างปี2522ถึง2526ปี2534นะครับเข้าโหมดแห่งความสำคัญนั่นก็คือครม.อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกสเราเนี่ยแหละปี34มีอยู่4จังหวัดแต่เขาเป็นตัวแทนภาคเหนืออยู่เชียงใหม่กสเชียงใหม่ฟังอยู่ใช่ไหมครับท่านนั่นแหละเกิดตั้งแต่ยุคปี2534ยุคแรกที่มีกสที่ไปอยู่ในภูมิภาคนะครับแล้วจังหวัดที่เป็นตัวแทนภาคอีสานก็คือบ้านผมเองขอนแก่นนะครับแล้วภาคกลางก็อยู่ที่ชัยนาทนะครับภาคใต้ก็อยู่ที่สงขลาก็มีกสเป็นตัวแทนภูมิภาคอยู่4ภูมิภาค4จังหวัดเชียงใหม่ขอนแก่นชัยนาทสงขลานะครับกสที่อยู่4จังหวัดนี้ท่านจนภูมิใจนะท่านเป็นกสรุ่นแรกที่มีกสซึ่งสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพครั้งสำคัญนะครับที่เรากระจายส่วนกลางออกไปอยู่สู่ภูมิภาคนะครับแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในยุคนั้น GDP ยุคที่แล้วเท่าไหร่23,000ล้านนะครับในยุคนี้เท่าไหร่ครับปี39นะครับสิ้นยุคที่3เนี่ย420,000ล้านบาทกี่เท่าอะครับ20เท่าอะ
เวลาเท่าไหร่นะครับ35ปีแสดงว่าไอ้ที่ยุคนี้ที่เติมแบบเข้มข้นมากเป็นสปีดอัพพัฒนาให้ GDP ภาคเกษตรอ่ะ20เท่ากับ35ปีที่ผ่านมาใน35ปีได้ถึง20เท่าแล้วครับมูลค่าส่งออกสินค้าการเกษตร400,000กว่าล้าน412,000ล้านบาทนะครับพื้นที่เกษตรกรรมจำได้ไหมยุคที่266ล้านไร่เที่ยวนี้132ล้านไร่2เท่าพื้นที่ชุมทานตัวเลขคราวแล้ว10ล้านไร่เที่ยวนี้เท่าไหร่รู้ไหมครับ30ล้านไร่แล้ว 29.46 ผมถือว่า30ล้านไร่3เท่าแสดงว่าไงครับแสดงว่า1ล่ะรัฐบาลให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรกระทรวงเกษตรนะครับก็ไปด้วยเกษตรกรนะครับที่ทำอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ต่างๆนะครับจากหน่วยงานต่างๆที่มีอยู่เยอะแยะตั้งขึ้นมาตั้งอยู่ในอดีตแล้วก็ตั้งขึ้นในยุค2ยุค3แล้วก็มีเกษตรกรจังหวัดเกิดขึ้นอีกไอ้ที่เพิ่มมากขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนะครับท่านที่ฟังอยู่คือภาพรวมของครอบครัวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่งั้นท่านจะหลงทิศหลงทางโอ้ที่เกิดขึ้นนี่เพราะไอ้4จังหวัดนี่เองที่ทำให้ GDP มันสูงมูลค่าการส่งออกมันเยอะท่านก็มีส่วนแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดครับอันนี้เป็นยุคที่3มีสิ่งที่เกิดขึ้นที่ชี้เห็นว่านะครับถ้าท่านเห็นตามกราฟมันจะขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ย 3-4 เส้นเนี่ยทำไมล่ะว่ากระทรวงเกษตรไม่ทำอะไรเลยถ้าไม่งั้นจะมีพื้นที่การเกษตรมากถึง132ล้านไร่เหรอ GDP จะมากถึง 400,000 กว่าล้านเหรอหรือมูลค่าการส่งออกจะไม่ถึง 400,000 กว่าล้านพื้นที่ชลประทานประมาณ30ล้านไร่นะครับต้องให้ความเป็นธรรมกับเราครอบครัวกระทรวงเกษตรด้วยครับนั่นคืออะไรคือมีอาชีพเกษตรกรรมเกษตรกรมีรายได้นะครับรัฐลงไปช่วยเหลือทุกอย่างน้ำค่าน้ำเพื่อการเกษตรก็ไม่ได้เสียฟรีนะครับฟรีเป็นกิจการของสาธารณะนะครับที่รัฐลงไปทำให้เพราะนั้นภาคการเกษตรเนี่ยเป็นภาคที่รัฐบาลให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยนะครับในยุคที่4ครับใช้คำว่ารักษานะครับเป็นยุคที่ทุกประเทศเริ่มหันกลับมามองตัวเองให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมท่านจะเห็นเลยครับไม่ว่าจะเป็น FAO ก็ดีไม่ว่าจะเป็นการประชุม APEC ก็ตามไม่ว่าจะยุโรปอเมริกาโดยเฉพาะยุโรปนะชอบออกสเปคเลยความมั่นคงของอาหารการผลิตต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีขอบ26นะครับ2ปีต่อไปนี้นะครับมีข้อมูลที่ชัดเจนจากท่านทูตเกษตรที่ยุโรปถ้าท่านยังทำการเกษตรที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี่นะโดยเฉพาะท่านไปเขาเรียกว่าไปเปิดพื้นที่ใหม่ที่เป็นพื้นที่ป่าเนี่ยขายไม่ได้นะครับไม่มีใครซื้อไม่มีใครซื้อเลยนะครับนั่นคือทุกประเทศทั่วโลกมามองถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผมไปที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์เมื่อวานวันก่อนสองวันก่อนไปพบกับท่านทูตท่านบอกว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ย เลี้ยงหมูเยอะเลี้ยงวัวก็เยอะสิ่งที่เขากังวลมีปัญหาคือตัวเอ็นครับไนโตรเจนมันมาจากไหนฮะอึมูลสัตว์
ช่ไหมครับมันก็เป็นเขาเรียกมีเทนเนี่ยออกมาเป็นพิษเป็นพอลูดเป็นพอลูชันเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมไอเราก็ไปคุยในเรื่องไอของประเทศไทยเราคุมได้ดี PM 2.5 เขาไม่ได้กังวล PM 2.5 เขาบอกเขาไม่มีเห็นไหมเราเผาไงซึ่งผมมอบให้พี่ยูนดูแลเรื่องนี้เผาไอพื้นที่เกษตรนะครับซึ่งเรารับผิดชอบนะสิ่งต่างๆนี่นะครับยุคนี้มันทำแบบนี้ไม่ได้นะเราพยายามจะปรับจะเปลี่ยนนะครับซึ่งปัญหาแทรกซ้อนเข้ามาอีกนั่นก็คือช่วงปลายยุคนี้ยุคที่4เนี่ย3ปีมาเนี่ยโควิดอีกนะครับก่อนหน้านั้นอะไรครับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศฝนฟ้าตกไม่เป็นไปตามฤดูกาลตกช้าตกกล้าตกน้อยตกทิ้งช่วงตกกระจุกไม่กระจายนะครับตกเอาค่าเฉลี่ยนั่นก็คือต้นฤดูไม่ตกตกน้อยแต่พอปลายฤดูเพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ยตกกระหน่ำเลยทำไงครับกำลังจะเกี่ยวอ่ะน้ำก็ท่วมเสียหายหมดอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่มันเปลี่ยนเขาเรียกว่าแพทเทิร์นมันเปลี่ยนไปหมดเลยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศการเปลี่ยนแปลงรูปแบบนะครับก็ทำให้การบริหารจัดการนะครับมันต้องเปลี่ยนอีกละเปลี่ยนใหม่มาเนี้ยนะฮะอีกไม่กี่ วันที่ผ่านมาก็เกิดสภาวะสงครามอีกผลกระทบเกิดขึ้นไงครับปัจจัยการผลิตราคาสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยเรื่องค่าขนส่งค่าน้ำมันวัตถุดิบในการที่จะมาผลิตเป็นปุ๋ยนะครับผลิตเป็นอาหารสัตว์มีราคาสูงขึ้นแพงขึ้นเป็นยุคที่มีการเรียกว่ามีมิติที่ซับซ้อนมากครับการบริหารจัดการผมว่ายากยากยุคนี้ไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นหลักที่จับกันก็คือว่าต้องกลับมาดูตัวเองนะครับมีการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมหรือเกษตรสมัยใหม่นะครับเกษตรอัจฉริยะอย่างไรเนี่ยเกิดขึ้นในยุคนี้แหละนะครับแล้วมีรักอะไรอันแรกก็คือรักในสิ่งแวดล้อมรักในการผลิตที่มีคุณภาพมีมูลค่าสูงถ้างั้นอยู่ไม่ได้ทำตะพืชแบบเอาเยอะไว้ก่อนเนี่ยอยู่ไม่ได้ครับไม่ได้หรอกหรือไปทำไม่ถูกที่ก็ขายไม่ได้รัฐก็ต้องเข้ามาช่วยเหลือชดเชยนะครับที่เมื่อเช้าท่านน้ำตีพูดภาคเกษตรกระทบน้อยมากเนื่องจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละใช้ในยุคนี้เนี่ยเหมาะถูกที่ถูกเวลาสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนะครับเพราะนั้นไม่ว่าที่โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่แปลงใหญ่มันสต็อปเซอร์วิสหรือของปฏิรูปหรือของเมื่อเช้าผมก็ดูกรมตรวจนะครับมีโปรแกรมตอบสืบหรืออะไรเนี่ยประมาณนี้ดีมากอันนี้ผมชอบทันยุคทันสมัยรวดเร็วนะครับแล้วก็ในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์กำลังคนภาคการเกษตรคนภาคเกษตรเริ่มอายุเยอะสูงวัยทีนี้เกิดทุกที่ไม่ใช่ที่ไทยนะไม่ว่าจะเป็นแถวญี่ปุ่นแถวยุโรปอเมริกาภาคเกษตรคนยุคภาคเกษตรเนี่ยมันอายุสูงขึ้นพอจะดึงไปทางไหนโน้มไปทางไหนน้าวไปทางไหนจะอบจะร้มไม่ค่อยเปลี่ยนมันเขาเรียกว่าดับยากแล้วล่ะแต่ขอโทษนะครับไม่ได้ว่าผู้สูงวัยดับยากนะครับคือทัศนคติหรือแนวคิดวิธีการเนี่ยเขายังคุ้นเคยกับของเดิมทำไงก็ทำมันอย่างนั้นแหละเขาเรียกทำแบบเคยทำปู่ย่าตายายสอนมาไงผมก็จะทำมันแบบนี้เพราะนั้นอะไรที่จะมาแทนนะคนรุ่นใหม่เกิดยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ขึ้นมาในยุคนี้นะครับเกิดสมาร์ทฟาร์มเมอร์มีอะไรครับมีตลาดนำการผลิตนะครับมีเทคโนโลยีนวัตกรรมเหมือนที่ในยุคนี้ที่
ทำอะไรครับทำยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปนะครับแผนปฏิบัติรายการซึ่งมีแผนแบบ1 2 3เข้ามาเพื่อที่จะสร้างความเป็นเอกลักษณ์เป็นไทยนะครับพึ่งพาตนเองนะครับรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามบริบทของโลกนะครับแล้วเหตุการณ์ที่สำคัญนะครับก็มีในเรื่องของครม.เห็นชอบแผนการดำเนินโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรปี2540ถึง2544ยุคนี้เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าผลผลิตและรายได้ภาคการเกษตรสามารถที่จะแข่งขันได้ยุทธศาสตร์ชาตินะครับปี61ถึงปี80แผนปฏิรูปต่างๆยุทธศาสตร์น้ำนะครับแล้วก็ของภาคการเกษตรที่เราทำทุกวันเนี่ยนะครับใช้กรอบยึดโยงกับตรงนี้นะฮะแล้วก็ยังมีแถมมาอีกนะครับมกอชปี2545นี่ก็น้องใหม่เนี่ยอายุยังไม่เท่าไหร่นะมกอชปี2545นี่เองสำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะครับ2546แล้วปี2547เป็นครั้งแรกที่มูลค่าการส่งออกนะครับถึง1 ล้านล้านบาทปีที่ผ่านมานี่ผมเล่าในยุคที่3นั้นเท่าไหร่จำได้ไหม400,000 กว่าล้านอันนี้ล้านแล้วเขาเรียกว่าประเทศไทยประสบผลสำเร็จนะครับในการส่งออกสินค้าการเกษตรในปี2547ครบประมาณ1 ล้านล้านเกินล้านไปนิดนึง1 ล้านล้านบาทเศษนะครับเป็นความสำเร็จนะครับจากอะไรครับจากที่รัฐบาลจากที่กระทรวงเกษตรได้สร้างได้เสริมได้เติมนี่แหละครับเห็นไหมครับเห็นตัวเลขจะรู้ว่าวิวัฒนาการเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเป็นลำดับสำหรับภาคการเกษตรของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีพรบส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในปี2548มันมีแล้วปี48อ่ะวิสาหกิจชุมชนพอปีที่แล้วเราก็จะมายกสถานะเป็นนิติบุคคลนะครับเพื่อจะทำเรื่องแปลงใหญ่ก็มีปัญหาเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าเขาเป็นวิสาหกิจชุมชนมาตั้งแต่ปี48เขาทำเนิบๆน้ำหน้ามาเงี้ยนะครับเขาก็อยู่ได้แต่พอจะเป็นนิติบุคคลข้อกังวลใจคือหนึ่งว่ากลัวที่จะไม่รับความช่วยเหลือจากภาครัฐเหมือนดังที่เคยทำดังที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีเรื่องของการตั้งกรมการข้าว2549ครับท่านที่บีที่นั่งอยู่ในที่นี้2549ตั้งกรมการข้าว16ปีที่ท่านฉลองวันเกิดของท่านที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นปีที่ปี2547ไข้หวัดนกใช่ไหมครับ2547 2551ไม่มีของประเทศไทย OIE ยอมรับเพราะนั้นน่ะอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของประเทศไทยเนี่ยส่งออกได้ดีมากเพราะว่า OIE ให้การยอมรับประเทศไทยในการที่ควบคุมไข้หวัดนกนะครับให้เกิดขึ้นอีกแล้วไม่ให้มีการระบาดแต่ปี2547นั้นเยอะและรุนแรงนะครับในประเทศไทย2551ถึง2554มีการตั้งคณะกรรมการเขาเรียกว่าเกษตรอินทรีย์แห่งชาตินะครับมีการกำหนดเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรนะครับแล้วก็ตั้งกรมหม่อนไหมเมื่อปี2552นะครับแล้วก็ปี53นี่มีมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าการเกษตรและอาหารปี54เกิดอะไรขึ้นน้ำท่วมใหญ่มหาอุทกภัยเป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่จริงๆนะครับมูลค่าความเสียหายหลายพันล้านละ 4.4 พันล้านบาทถ้าจำไม่ผิดนะครับเยอะความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับเพราะท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาไล่จากเหนือมาจนถึงกรุงเทพซึ่งตอนนั้นผมก็เป็นผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่กรมชลประทานนะครับก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับว่า
น่าจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็จนถึงทุกวันนี้นะครับใช้ระบบเทคโนโลยีใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการน้ำเยอะนะครับถ้าท่านไปดูที่สวอปกรมชลประทานท่านจะเห็นมีความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดตั้งแต่ปี2554นะครับแล้วก็56ปี2556นี่ตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับแล้วก็มีในเรื่องของพรบพันธสัญญาเกิดขึ้นในยุคนี้นะครับเรื่องของอกรีแมปสพก AIC ท่านครับปี2565นะครับโดยใช้ข้อมูลปี64มูลค่าการส่งออกนะครับเท่าไหร่นะครับเที่ยวเนี้ยมูลค่าการส่งออก 1.5 ล้านบาท5ล้านล้านบาทโทษทีครับจาก 400,000 กว่า3เท่าอ่ะง่ายๆนะครับแล้วก็มี GDP ภาคเกษตรได้ถึง 1.3 นั่นก็จาก400,000ล้านบาทเศษเช่นเดียวกันนะครับพื้นที่เกษตรกรรมจาก132มาเป็น150ได้เวลา25ปีนะครับแล้วก็พื้นที่ชนรับประทาน35ล้านไร่เดิมตั้ง30เพิ่มมา5ล้านใน35ล้านไร่เนี่ยกรมชลประทานดูแล30นะครับถ่ายโอนไปให้อปท5ล้านไร่รวมพื้นที่ชลประทาน35ล้านไร่สปก40ล้านไร่ใช่ไหมจัดสรรไปแล้วประมาณ36ล้านไร่นะครับแล้วก็มีในเรื่องของสมาร์ทฟาร์มเมอร์ประมาณ 500,000 ไร่นะมียังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ 18,000 กว่ารายนี่เป็นสิ่งผมเอามาจับเป็นตัวชี้วัดให้เห็นอยู่4เรื่องก็คือเรื่องของการส่งออกเรื่องของ GDP นะครับในเรื่องของพื้นที่เกษตรแล้วก็พื้นที่ชลประทานมันมาถึงตรงเนี้ยนะครับมาถึงครบ130ปีของกระทรวงเกษตรในวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้แล้วสัปดาห์หน้าล่ะแล้วเดือนหน้าล่ะแล้วปีหน้าเราจะไปยังไงเราคงอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วล่ะครับบริบทของโลกมันเปลี่ยนไปเยอะเอาล่ะครับผมว่าครอบครัวกระทรวงเกษตรกรเนี่ยมีความเห็นพ้องต้องกันในการที่เราจะก้าวต่อไปในอนาคตอย่างไรขอเชิญภาคต่อผมขอเวลาพักสัก1นาทีเพื่อที่จะดื่มน้ำหนึ่งครั้งกลับไป130ปีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดูแลและขับเคลื่อนการพัฒนาแก้ไขปัญหาพัฒนาเกษตรกรและผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 1.38 ล้านล้านบาทในปีที่ผ่านมาปัจจุบันทั่วโลกต้องประสบกับความท้าทายที่หลากหลายซึ่งภาคเกษตรต้องปรับตัวมากขึ้นเพื่อรองรับความท้าทายด้วยปัจจัยหลายด้านเมื่อแลหน้าจะเห็นว่าปีนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของภาคการเกษตรไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมปรับตัวเข้าสู่ยุค Next Normal อย่างเต็มรูปแบบทั้งหมดนี้เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้ไปถึงเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญด้านการเกษตรและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในเวทีโลกครับและนั่นก็เป็นเรื่องราวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน4ยุคที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นยุคสร้างยุคเสริมยุคเติมหรือยุครักนะครับและสำหรับก้าวต่อไปของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นจะเป็นอย่างไรครับ
ท่านดร.ทองเปลวกองจันทร์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำทุกท่านก้าวสู่ยุค Normal ไปพร้อมๆกันครับเรียนเชิญท่านปลัดครับภาพต่อไปเราจะทำไงกันครับสร้างแล้วเติมแล้วเติมแล้วรักแล้วยุคต่อไปยุคต่อครับไม่ได้เอาใจนายนะครับมันมาจากคำว่า next normal ก็คือก้าวต่อไปเราจะทำยังไงบังเอิญเป็นสอดคล้องกับชื่อนายเท่านั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับท่านถ้าท่านย้อนไปสักปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวโควิดจะเป็นปัจจัยเร่งเป็นตัวเราโควิด-19เนี่ยได้ดีได้มากท่านได้เห็นว่าตัวอีสารบัญก็ตามการประชุมอีต่างๆเนี่ยแต่ก่อนขอยากนะครับที่จะทำให้เป็นถูกหลักออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาพอโควิด19มาไม่กี่สัปดาห์ไม่กี่เดือนระเบียบต่างๆได้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นในการทำงานในยุคต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของการทำงานอยู่ที่บ้านอะ work from home อะเยอะเพราะฉะนั้นบ้านของท่านเนี่ยจะเป็นทั้งที่ทำงานนะท่านสามารถทำงานได้ที่บ้านท่านซื้อของในที่บ้านจากแอปต่างๆท่านถอนเงินท่านฝากเงินอยู่ที่บ้านก็ได้ท่านจะดูหนังฟังเพลงมีเธียเตอร์อยู่ที่บ้านก็ได้ท่านจะออกกำลังกายอยู่ที่บ้านก็ได้นั่นก็คือทำทุกสิ่งทุกอย่างที่บ้านได้ทั้งหมดนะครับเขาเรียกเป็น stay at home economy ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างนั้นจะไม่เดินออกมาจะไม่ขึ้นรถสาธารณะมาทำงานแล้วนะครับทำที่ไหนก็ได้ซึ่ง ผมนั่งคิดว่าเหมือนสมัยก่อนนะฮะเวลานายสั่งนายสั่งงานปุ๊บเองไปทำอยู่ไหนก็ได้เองไม่ต้องมาแต่ขอให้งานเสร็จอ่ะจำได้ไหมฮะนายจะสั่งแบบนี้มึงทำแบบไหนก็ทำไปแต่ขอให้งานเสร็จบางคนก็คิดว่าการทำงานแบบขยันเนี่ยก็คือ8โมงครึ่งเซ็นชื่อเป๊ะ16:30โป๊ะเซ็นชื่อกลับบ้านนี่คือการทำงานแบบเต็มศักยภาพบางคนก็ขยันเหลือเกินมาทำงานมันก็เลยเกิดคำว่าโง่ขยันนะครับฉลาดแต่ขี้ค้านขี้เกียจเนี่ยเลือกเอาว่าท่านจะเอาใครผมยกตัวอย่างไอ้โง่ขยันหรือเก่งแล้วขี้เกียจเนี่ยผมเคยนั่งประชุมอยู่ในห้องประชุมที่ทำงานที่ต่างจังหวัดสักพักก็ไอ้เจ้าหน้าที่คนงานก็มาขยันใช่ไหมมาตัดหญ้าข้างห้องแล้วเอ๊ะย้ายเครื่องตัดหญ้าสะพายหลังเนี่ยมันใกล้ๆหูเราเนี่ยแอดอยู่อันนี้เขาเรียกว่าขยันจริงๆแล้วมันถูกที่ไหมนะกำลังไปชุมอยู่กำลังทำงานอยู่หยุดสักพักก็ได้ก็เป็นตัวอย่างที่ชี้เห็นว่านะครับการทำงานเนี่ยมันทำได้ทุกที่ทุกมิตินะครับเพราะระบบที่จะมาเอื้อในการทำงานนั้นมันมีพร้อมมากตอนนี้ไปถึง 5G แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแล้วเกิดขึ้นแล้วอันที่สองนะครับเป็นสังคมไร้การสัมผัสจับมือแบบนี้เริ่มไม่มีแล้วใช่ไหมครับเริ่มทำนี้มั่งทำนี้มั่งแล้วสิ่งที่ดีที่สุดในการทักทายกันคืออะไร
แบบเนี้ยนี่ไงครับหลายประเทศเอานี้ไปใช้แล้วนะผมไปฐานทูตเนเธอร์แลนด์ท่านทูตอย่างนี้แล้วนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเป็นวิธีการทักทายกันที่ดีที่สุดตอนเนี้ยไม่ใช่การจับมือนะครับการสวัสดีเห็นไหมครับสวัสดีเราเริ่มส่งออกแล้วนี่เป็นไม่สัมผัสกันแล้วจะไม่ใช้เงินสดไปจ่ายตลาดจ่ายกับข้าวแล้วไม่ต้องเอาเงินทอนทุกวันนี้ถ้ารับเงินทอนมากลับบ้านก็ต้องมาพ่นแอลกอฮอล์ทิ้งไว้ระบบเป็น e-electronic e-banking e-paying payment ต่างๆแอปต่างๆเกิดขึ้นนะครับแม้กระทั่งเข้าบ้านประตูก็อัตโนมัติ เปิดโทรทัศน์เปิดแอร์สั่งด้วยเสียงสั่งด้วยระบบแอปต่างๆได้หมดมันเปลี่ยนไปแล้วเกิดขึ้นแล้วอันที่3ครับเป็นเรื่องของออร์แกนิกการเกษตรเลยที่จะเปลี่ยนไปเนี่ยเปลี่ยนยังไงครับท่านมี GAP คือที่ปลายทางนะครับแต่สิ่งที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือว่าพันธุ์ก็ต้องมีความปลอดภัยแล้วปุ๋ยก็ต้องปลอดภัยดินก็ต้องมีคุณภาพปลอดภัยแม้กระทั่งน้ำที่เอามาให้เนี่ยก็ต้องมีคุณภาพปลอดภัยมันจะเปลี่ยนไปจริงๆในเรื่องนี้ไม่ใช่ปลูกตะพืชปลูกตะพือเอาอะไรปลูกเอาน้ำอะไรมาลดไม่ได้แล้วไม่ได้สามสิ่งที่จะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าแนวโน้มที่สำคัญสามเรื่องที่ผมไปได้มาจากวารสารวายุพัฒน์กับแผน13ที่เขาอ้างอิงถึงเพราะนั้นมีที่ไปที่มานะครับแล้วก็10อย่างไอ้8อย่าง8โกลบอลเมกะเทรนด์ที่มันจะเกิดขึ้นก็คือในเรื่องที่1เนี่ยในเรื่องของความก้าวล้ำทันสมัยของเทคโนโลยีนะครับมันไปไวเทคโนโลยีเพราะนั้นเราใช้เทคโนโลยีแบบไหนดีครับแบบทันสมัยหรือว่าแบบมีความเหมาะสมถ้าทันสมัยมันไปไวคนใช้ตามไม่ทันนะครับอย่างเนี้ยกดได้สักกี่ปุ่มโทรศัพท์ใช้ได้ถึงครึ่งของประสิทธิภาพศักยภาพของเครื่องไหมกดได้รับเข้าไอ้โทรศัพท์เข้ารับโทรศัพท์ออกกดเป็นแต่นอกนั้นไม่เป็นนะอันนั้นเขาเรียกมันล้ำๆเพราะนั้นเวลาไปซื้อของพวกไอทีต่างๆก็ซื้อให้มันเหมาะสมกับเราพอก่อนอย่าไปเอาแบบรุ่นแพงรุ่นดีปุ๊บเอามาเป็นตัวประดับแต่ใช้ได้ไม่คุ้มนั่นเขาเรียกว่ามันทันสมัยมันล้ำสมัยเกินไปเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมันจะรวดเร็วมากไวมากซึ่งเขาเรียกว่าควอนตัมท่านเคยได้ยินใช่ไหมมันไปควอนตัมแล้วควอนตัมเนี่ยมันดีมันไวเดิมเนี่ยใช้โมเดลแต่รันโปรแกรมทั้งอันเนี่ยใช้เวลาสมมติว่า3ปีเสร็จอันนี้40นาทีควอนตัมแสดงว่ามันไวมากแต่จุดเสียคืออะไรครับของควอนตัมตอนเนี้ยที่ยังแก้ไม่ได้คือมันเลี้ยวไม่ได้เลี้ยวมันคว่ำมันไวตอนนี้กำลังแก้ตรงไวแล้วเลี้ยวได้มันจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งนั่นก็คือความก้าวไกลของเทคโนโลยีมาถึงควอนตัมแล้วนะครับแล้วก็ซุปเปอร์คอมต่างๆมันสู้ตรงนี้ไม่ได้มันทำงานได้ไวนะครับสมัยก่อนก็0101อะนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมมาเจาะบัตรในฟอร์แทนเนี่ย01 01 01ตอนหลังก็มาเขียนเป็นโค้ดเป็นรหัสเป็นภาษาเบสิกวิชวลเบสิกนะครับเวลาเขียนโปรแกรมตอนนี้มันก็ไวแล้วอะไรก็ง่ายง่ายนะครับแทบไม่ต้องเขียนแล้วกดเอานั่นคือความก้าวหน้าในเทคโนโลยีที่มันจะเกิดทะลุทะลวงไวรุนแรงอันที่สองครับโครงสร้างของประชากรเปลี่ยนนะครับอย่างที่ผมเรียนเนี่ยคนสูงวัยเป็นเอจจิ้งแล้วตอนนี้มันเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยเพราะสังคมสูงวัยเนี่ย
ะครับวัยแรงงานมันหายไปเป็นแรงงานนำเข้ามามั่งเป็นหุ่นยนต์มั่งนะครับเพราะโครงสร้างมันเปลี่ยนไปเลยแล้วคนมันก็ขาดช่วงครับครอบครัวใหม่ก็ไม่ค่อยมีบุตรมีลูกมีหลานมีก็น้อยมันก็เลยหายเป็นแหว่งๆนะครับแล้วก็การดูแลรักษาสุขภาพนะครับในยุคต่อไปเนี่ยเป็นเชิงป้องกันมากกว่าที่จะไปรักษาเดิมถึงปัจจุบันเนี่ยป่วยจนจะถึงระยะสุดท้ายแล้วค่อยพาส่งโรงพยาบาลไปรักษาพอไปถึงหมอก็บอกว่าใจด้วยหนักก็แล้วระยะสุดท้ายแล้วต่อไปนี้ก็เป็นการป้องกันเพราะนั้นเนี่ยคนจะอายุยืนครับคนจะอายุยืนนะครับมีการป้องกันรักษาสุขภาพทำให้ดูแลตัวเองดีมากนะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนี่ผมไม่พูดไปแล้วแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือการเตือนกระจกต่อไปนี้นะครับจะต้องทำในเรื่องของไอ้คาร์บอนเครดิตนะครับจะต้องมีการทดแทนกันนะครับซึ่งหลายประเทศนะครับต้องไปทำพันธสัญญาในเรื่องของการลดภาวะเรือนกระจกลงนะครับนี่เป็นสิ่งที่ประเทศไทยก็เป็นเมมเบอร์ที่ทำเรื่องนี้พลังงานหมุนเวียนใช้รถไฟฟ้าพลังงานที่ใช้มาจากฟอสซิลนี่จะลดลงแล้วตอนนี้ท่านจะเห็นนะฮะที่มอเตอร์โชว์เนี่ย EV เนี่ยฮะเป็นรถไฟฟ้า 100% ขายดีมากผมก็ทดลองใช้แล้วนะ EV ดีครับถ้าวิ่งได้500กิโลท่านไปหามาใช้ได้ประหยัดตกกิโลเมตรหนึ่งประมาณ17ตังค์ถ้าน้ำมัน4บาทตอนนี้นะครับอันนี้มันจะเปลี่ยนไปในเรื่องของการพลังงานทางเลือกพลังงานที่ใช้เศรษฐกิจการเมืองนะครับเห็นนะฮะตอนนี้มันก็เริ่มเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าเป็นชาติมหาอำนาจนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกของลวงของจริงของเท็จนะครับถ้าเราตามไม่ทันก็จะตกเป็นเหยื่อแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของเรื่องของงานบางอย่างหายไปเลยเกิดงานใหม่ขึ้นงานบริการบริกรเนี่ยเช่นพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารหายไปเนี่ยตกงานเพราะเราสั่งจากอะไรครับจากสั่งแก๊ปสั่งเดลิเวอรี่เพราะนั้นพนักงานเสิร์ฟบริการพวกนี้หายไปตกงานกันเลยนะครับในเรื่องของอาชีพบางอาชีพหายไปเลยเพราะนั้นเนี่ยจะต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนใหม่แล้วก็บริบทของโลกนะครับมันก็เปลี่ยนไปเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพราะฉะนั้นครอบครัวของกระทรวงเกษตรเนี่ยผมสัญญาได้เลยว่าพวกเราพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองพร้อมที่จะรับกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยการพัฒนาโดยการจัดการโดยการสร้างต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งสิ่งที่ผมได้คิดไว้แล้วก็หารือประชุมนะครับออกเป็นแนวทางว่า next normal ภาวะปกติถัดไปเราจะทำไงซึ่งตอนผมเข้ามานั้นผมใช้คำว่า agri challenge นะครับความท้าทายภาคการเกษตรตอนปี63นะครับซึ่งผมใช้ตอนนั้นใช้คำว่าเชื่อมโยงการบริหารแบ่งสารให้ชัดจัดสรรให้ถูกมีงาน3กลุ่ม23กิจกรรมที่ทำแล้วก็มีการดำเนินการมาจนถึงปี64แล้วเข้าปี65มีการติดตามผมต้องขอขอบคุณทุกตมเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับท่านรองปลัดที่ผมให้ดูแลมอบหมายท่านผู้ตรวจหัวหน้าผู้ตรวจนะครับทำให้งานนโยบายก็ดีไม่ว่าจะเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่งานแปลงใหญ่มูลค่าสูง
ะครับไม่ว่าจะเป็นงานเฉพาะหน้าที่ต้องแก้ไขปัญหาหนี้สินกับภาคเกษตรเกษตรกรมาตรการช่วยเหลือชดเชยเยียวยาที่เกิดจากโควิด-19โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางรากฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องของการสร้างบ้านสร้างที่อยู่นั่นคือการปรับโครงสร้างให้คนมีที่อยู่มีที่ไปนะครับวางแผนตารางคนทำสิ่งที่จะได้มอบให้ท่านรองปลัดทั้ง4ท่านต่อไปนะครับทำ succession plan นะครับให้เจ้าหน้าที่ของเรามีขวัญมีกำลังใจนะครับทำในเรื่องของการระบบสวัสดิการของกระทรวงนะครับวางระเบียบระบบไว้นั่นก็คือสิ่งที่พวกเรารวมกันเป็นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาสร้างสิ่งที่สำคัญกับพวกเราครอบครัวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสิ่งที่สำคัญนะครับใน Next Normal นี้นะครับที่จะต้องดำเนินการกับสิ่งที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปก็คือตั้งแต่การผลิตการแปรรูปการตลาดการผลิตนั้นนะครับต้องผลิตอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามีมาตรฐานมีความปลอดภัยตั้งแต่สิ่งที่เป็นปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นพันธุ์เป็นดินเป็นน้ำเป็นปุ๋ยไม่ใช่วัดออกปลายทางว่ามีมาตรฐานแล้วไม่ใช่แล้วครับไปไม่ได้แล้วเพราะนั้นสินค้าผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ทำตามระบบอย่างนี้นั่นแหละจะมีความต้องการของตลาดที่แท้จริงเรียกตลาดนำการผลิตต้องผลิตแบบนี้นั่นก็คือผลิตในสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผลิตในสิ่งที่เป็นกรีนนะครับแล้วก็มูลค่าสูงนะครับมีในเรื่องของพืชที่เป็นพลังงานทดแทนเพราะฉะนั้นผมพูดตรงนี้ท่านลองนึกตามเลยว่าเกษตรบริโภคอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องเกษตรพลังงานเกษตรท่องเที่ยวเกษตรทางการสาธารณสุขการแพทย์ถึงจะไปได้ซึ่งตอนนี้ก็มีความร่วมมือกับกระทรวงพลังงานเนี่ยที่เอาพื้นที่ที่ไม่มีความเหมาะสมกับการปลูกพืชต่างๆเนี่ยไปปลูกพืชพลังงานเกษตรท่องเที่ยวผมก็ไปทำตัวอย่างอยู่ที่ราชบุรีเกษตรการแพทย์การสาธารณสุขก็คือนี่ไงพวกสมุนไพรเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปเป็นอเมริกานะครับเขาจะมีการดูแลสุขภาพที่ดีเหมือนสิ่งที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้เนี่ยนี่แหละพวกนี้จะเป็นการเกษตรที่จะตอบโจทย์ของตลาดโลกครับให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีผลผลิตที่สามารถที่จะไปขายไปจำหน่ายได้นะครับถัดมาก็เป็นเรื่องของการแปรรูปเนี่ยครับในเรื่องของGMP นะครับหรือมาตรฐานต่างๆเนี่ยมันจะต้องได้มาตรฐานในกระบวนการของแปรรูปสิ่งที่อ่อนแออยู่ในทุกวันนี้ก็คือของเราเนี่ยเขาเรียกว่า post harvest หลังการเก็บเกี่ยวมีปัญหาเพราะว่าผลผลิตทางการเกษตรของบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นอะไรครับบริโภคสดอ่ะอยู่ได้ไม่นานไม่กี่วันเดี๋ยวก็เหี่ยวเดี๋ยวก็เน่าเดี๋ยวก็เสียเพราะนั้นตรงเนี้ยนะครับที่เขาเรียกว่าห่วงโซ่ความเย็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่ดำเนินการอยู่หรือการรักษาคุณภาพเนี่ยของเรายังวีคยังอ่อนอยู่หรือรักษาคุณภาพไม่ได้เราจะแปรรูปยังไงเอาข่าวเมื่อ 2-3 วันก่อนก็เอามะม่วงมาเททิ้งเป็นร้อยตันก็หลายคนบอกเอ๊ะทำไมไม่เอาไปกวนเอามาเททิ้งทำไมทำไมไม่เอาไปทำเป็นส้มลิ้มนี่คือเรื่องที่มันเป็นปัญหาอยู่ใครล่ะครับสปก.สถาบันการศึกษากรมวิชาการเกษตรนะครับเราอย่าไปคิดว่าไม่ใช่กระทรวงเกษตรแค่รับผิดชอบแค่การผลิตไม่ใช่แล้วครับเกษตรยุคใหม่แล้ว Next Normal เกษตรต้องแปรรูปไล่เกษตรตลาดเอาไปให้ครบวงจรเนี่ยไม่ใช่ว่าเกษตรผลิตก็วางไว้แค่หน้าฟาร์มมันจะมีท่าอะไรครับไม่ใช่ไม่จบ
ผลสุดท้ายว่าไงก็มาด่าส่วนเกษตรอยู่ดีมันต้องปรับใหม่ครับส่วนที่เราจะขอไปแล้วงบมาไม่ได้อย่าไปคิดไม่ยืนหาใครทำได้แบบนี้ทำไปผมคิดให้นี่คือสิ่งที่เป็นโซ่อีกข้อหนึ่งที่ต่อจากการผลิตที่ได้คุณภาพแล้วนะครับอันถัดมาก็คือการตลาดนะครับการเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดก็ทำกันผมว่าทำได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแดชบอร์ดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแมทชิ่งผู้จากสหกรณ์จากสาขาเอาไปขายปีที่แล้วได้100 ล้านบาททั้งในต่างประเทศแต่ตลาดต่างประเทศอยู่ประมาณสัก70-80 ล้านที่เหลือ20 ล้านบาทอยู่ในประเทศเอ๊ะทำไมมันในประเทศมันน้อยอย่างตลาดมันต้องใหญ่กว่านี้ดิแล้วสิ่งที่สำคัญครับตลาดนำการผลิตเนี่ยตลาดเนี่ยเราต้องหาตลาดใช่ไหมครับเพื่อที่จะเอาสินค้าเราไปขายเนี่ยเขาเรียกหาตลาดตลาดต้องการยังไงเราก็ผลิตตามนั้นแล้วอีกมุมหนึ่งครับมันต้องสร้างตลาดด้วยเราปลูกแบบเนี้ยแต่เราสร้างเนี่ยให้เกิดความต้องการเขาเรียกซอฟต์พาวเวอร์นี่แหละเป็นพลังอ่อนที่เราผลิตอะไรเราทำอะไรแล้วคนมันนิยมไปทั่วโลกอ่ะเหมือนเกาหลีอ่ะเต้นยักยักยักไงแม่งดังทั่วโลกมันไม่ทำได้อ่ะไอ้อย่างเงี้ยมันต้องกินมันต้องใช้มันต้องทำได้ดิแล้วทำไมโตเกียวบานาน่าเวลาเรากลับจากญี่ปุ่นเราหิ้วกันจังอ่ะท่านทูตเกษตรฟังผมอยู่ผมรู้ที่ญี่ปุ่นทำไมเราไม่ทำมั่งกำลังทำใช่ไหมครับยิ่งดีไทยเปลี่ยนใหม่ครับเป็นไฮโปรตีนถ้าไปขายคริกเก็ตทอดเนี่ยโอ้โหคนซื้อยากอะยกเว้นบริเวณแถวสักแก้วชายแดนติดเขมรขายดิบขายดีผมไปต่อคิวครับไม่เหลือเลยหรือหน้าเวทีมวยไม่เหลือครับพ่นน้ำปลาสักนิดโอ้โหอย่างนี้เลยไอ้พวกนี้เราก็ต้องแปลใหม่นะครับเป็นผงเป็นพาวเดอร์เอาไปทาขนมเพราะอะไรครับนักกีฬาต้องการมากพวกไฮโปรตีนจากสัตว์พวกนี้นะครับเพราะนั้นตลาดนะครับก็สามารถที่เราจะสร้างตลาดเองได้อย่าไปทิ้งข้อนี้ครับแล้วก็ในเรื่องของเอาล่ะครับเรื่องของแบรนดิ้งก็ดีเรื่องของแพคเกจจิ้งก็ดีมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้สินค้าเราขายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความหลากหลายในเชิงชีวภาพมีความหลากหลายในผลิตผลทางการเกษตรมันได้เปรียบครับไม่มีประเทศไหนหรอกครับที่ปลูกอะไรก็ปลูกพริกเป็นพริกอ่ะบ้านเราอ่ะปลูกข้าวก็เป็นข้าวนะไม่มีไม่เป็นพริกส่วนจะลูกใหญ่ลูกเล็กลูกอะไรมันอีกเรื่องนึงอันนั้นก็คือความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ความได้เปรียบในเรื่องของสภาพอากาศของประเทศไทยเพราะนั้นมันต้องเปลี่ยนในก้าวต่อไปในอย่างที่ผมนำเรียนผมคิดไว้อยู่4เรื่องครับเรื่องแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงนะครับผมให้ทางท่านหัวหน้าผู้ตรวจอภัยทำแผนเกษตรในระดับจังหวัดไล่ตั้งแต่หมู่บ้านตำบลอำเภอว่าในแต่ละพื้นที่นะครับโดยใช้การเครื่องมือที่เรามีอยู่ที่สำคัญนั่นก็คือในเรื่องของ AgriMap ผมขอเล่าอะไรฟังนิดหนึ่งผมไม่เป็นบอร์ดยาสูบการยาสูบแห่งประเทศไทยเนี่ยพื้นที่ปลูกยาสูบมีอยู่ประมาณ 80,000 ไร่แล้วก็การยาสูบแห่งประเทศไทยนี่ก็ซื้อใบยาใบยามี3ยี่ห้อ 3,000 เวอร์จิเนียเบอร์เล่เตอร์กิสที่มันทำบุหรี่เนี่ย
ีนี้มันลดกำลังการผลิตลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างภาษีสรรพสามิตก็ดีลดกำลังการผลิตเนื่องจากมาเก็ตแชร์เนี่ยมันได้น้อยมันสู้บุหรี่เถื่อนไม่ได้บุหรี่เถื่อนขายดีขายได้มากกว่าบุหรี่ถูกกฎหมายไหนจะมีบุหรี่ไฟฟ้าเพราะนั้นน่ะไอ้ที่ใบยาที่ซื้อมามันก็ซื้อที่ประมาณในประมาณ13ล้านกิโลเลยนะคุณจำตัวเลขไว้แต่ทีนี้มันลดทอนลงครึ่งหนึ่งเพราะนั้นพื้นที่อีก 40,000 ไร่เนี่ยเขาจะทำเป็นพืชทดแทนต้องการแค่ 40,000 ไร่สามารถที่จะส่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตบุหรี่ได้มาแล้วทีนี้ต้องไปเชื่อมกับกระทรวงเกษตรและไอ้ 40,000 ไร่จะปลูกอะไรพืชทดแทนนั่นแหละครับผมพ่งคำเดียวเลยแต่ละจังหวัดมีแผนเกษตรยันหมู่บ้านตำบลอำเภอท่านผู้ว่าท่านต้องไปดูตัวนี้เอาตัวนี้เป็นหลักตลาดล่ะแล้วก็เอของพาณิชย์นะครับพันล่ะถามไปเรื่อยปุ๋ยแหละไอ้นั้นก็ต้องมาดูว่ามีความเหมาะสมในเรื่องของดินที่จะปลูกนั้นนะครับมันก็จะลดปัจจัยการผลิตไปในตัวเองอยู่แล้วเพราะนั้นแผนผมก็จะเปลี่ยนว่าต้องมีแผนแผนนี้ทำไงครับเอาน้ำเป็นตัวนำถ้าเอาน้ำตามเมื่อไหร่นะครับยับเยินจะปลูกอยู่บนนู้นยอดนะโครงการกรมชลประทานเอาน้ำไม่ให้ทำไงต้องปั๊มเลยปั๊มไม่ได้คือในเชิงวิศวกรเนี่ยเป็นเชิงวิศกรรมโดยวิศวกรเนี่ยทำได้ทุกเรื่องเติมมันเครื่องบินอยู่ผมก็ทำได้ไม่ต้องไปจอดบนพื้นดินแต่มันคุ้มไหมล่ะปลูกพริกแต่สร้างสถานีสูบน้ำราคา100ล้านปลูกพริกร้อยไร่คุ้มไหมครับพ่อแม่พี่น้องมันต้องเอาน้ำเป็นตัวนำน้ำปีหน้าน้ำปีมะลืนมะเรื่องอ่ะเขาวางแผนไม่หมดแล้วเราก็แผนการเกษตรตามไปสิครับผมเปลี่ยนเด็ดขาดถ้าไม่ทำตามนี้ผมก็ไม่ให้ถ้าเอาน้ำเป็นตัวนำครับทุกสิ่งอย่างคอมพิวเตอร์สมบูรณ์แบบในการทำแผนซึ่งผมบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแบบใหม่แล้วก็มีกลไกการขับเคลื่อนในระดับจังหวัดที่มี SC ต้องขอโทษขออภัยท่านทิพย์ดีกรมส่งเสริมการเกษตรหรือกรมไหนที่ตอนแรกท่านนั่งเป็นประธานทีนี้ผมก็เอากสขึ้นมาผมบอกอย่าไปมองดูซีมองดูว่ามันถูกที่เวลาผมสั่งลงไปมันจะได้ถูกเพราะผมไปสั่งที่เป็นเกษตรจังหวัดเขาก็ไม่ฟังอ่ะก็ฟังท่านทิพย์ดีทิพย์ดีใหญ่อ่ะผมไม่มีพิษมีภัยเขาก็ไม่สนเนี่ยแต่ถ้าเป็นเกษตรสากลจังหวัดมันสั่งได้รายการข้ามชาซึ่งผมมอบให้ท่านรองปลัดดูแลในพื้นที่มีทั้งผู้ตรวจก็เปลี่ยนตรงนี้ให้ใหม่ติดดาบติดอาวุธให้แจกอรรถบริขารเข้าไปเพื่อที่เขาจะได้มีประสิทธิภาพศักยภาพในการทำงานในการขับเคลื่อนระบบพวกนี้แล้วในกระทรวงก็มีครับมีท่านว่าการมีผมนั่งเป็นประธานอยู่โดยเฉพาะในงานเชิงบูรณาการเนี่ยนะครับเพราะนั้นระบบพวกนี้มันต้องเปลี่ยนใหม่ละสร้างมันขึ้นมานะครับอันแรกถ้างั้นหลบไปไม่รอดจากผลิตแปรรูปตลาดที่ผมวางไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีแผนที่จะประกอบการผลิตให้ได้ถ้าไม่มีแผนตรงนี้เสร็จไปไม่เป็นย้อนรอยกลับไปในปีที่เท่าไหร่ใน130ปีด้วยซ้ำมันจะไม่ไป131มันจะไม่ไป132นะครับถัดมาครับผมยังให้ความสัมพันธ์สำคัญกับงานวิจัยและพัฒนานะครับในยุคต่อไปบอกว่าเทคโนโลยีมันก้าวมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะการใช้เทคโนโลยี
การใช้นวัตกรรมไม่จำเป็นต้องมาเรียนรู้เองตั้งแต่นับหนึ่งงานวิจัยมีเยอะแยะนะครับจากสวกเราเองที่เขาให้ทุนหรือกรมต่างๆไปทำการวิจัยจากสถาบันการศึกษาไปเอามาครับเอามาต่อยอดเอามาขยายผลเอามาทำเองมันลดขั้นตอนลดเวลาเช่นท่านจะทำ จะทำเป็นหย่อมๆมาในเทคโนโลยีวัตกรรมทำให้มันจบทั้งระบบตั้งแต่ผลิตจนได้ผลผลิตเนี่ยแต่ที่ทุกวันนี้ที่ทำนะชมนะดีเพียงแต่มันเป็นก้อนเงินนิดๆทำเรื่องนี้กันนิดทำไมไม่เชื่อมกันนะเอาอย่างผมยกตัวอย่างของกรมส่งเสริมการเกษตรเพราะว่าผมไปดูงานเขาบ่อยผมเลยพูดบ่อยของแฮนดี้เซนส์เนี่ยถามว่าดีไหมดีครับตั้งแต่เริ่มเลยนะตั้งแต่เริ่มปลูกให้น้ำเกี่ยวแต่สิ่งที่ผมไม่เห็นท่านทิพย์ดีตัวเซ็นเซอร์เนี่ยที่มันวัดความชื้นในดินเนี่ยมันเสียคือมันอ่านว่าดินชื้นอยู่ตลอดไอ้มันก็เลยไม่ไปสั่งให้ตัวเซ็นเซอร์ที่เปิดน้ำเนี่ยทำงานตายเลยครับต้นไม้นี่แหละคือระบบอัตโนมัติยังไงก็ต้องมีคนต้องไปดูแต่ถ้ามันอ่านไว้แห้งตลอดมันก็กระหน่ำให้น้ำตลอดเหมือนกันตายไหมครับตายเปลืองน้ำอีกน้ำหมดอีกอันนี้คือระบบที่ดีแต่อะไรครับต้องมีคนดูแลคนที่รู้เรื่องคนที่เข้าใจแล้วมีการเชื่อมโยงต่อกันในเรื่องของระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้วก็เรื่องของการนำมาใช้นะครับมีหลายเทคโนโลยีวัตกรรมที่นำมาใช้นะครับตั้งแต่โดรนไม่ใช่ก็เห็นของกรมข้าวโดรนพ่นยาโดรนพ่นไม่ใช่อะไรนะหว่านเมล็ดข้าวอ่ะมันก็โอเคนะครับหลายๆเรื่องแต่ยังไม่มีใครจะมารวมศูนย์ทั้งหมดว่าระบบการเกษตรเนี่ยอันนี้มีโดนพ่นยาอันนี้มีโดนไอ้บ่านเมล็ดข้าวอันนี้มีระบบให้น้ำคือมันอันนี้ก็ทำเรื่องนั้นทำมันทำไมไม่ทำเป็นเรื่องเป็นราวทั้งหมดเลยครับทำได้ไหมเนี่ยฝากหน่อยครับอยากให้ทำแบบนี้นี่คือสิ่งที่คิดไว้ต้องทำแบบนี้ไอ้ศูนย์เทคโนโลยีทั้งหลายที่เรามีอยู่มันเป็นศูนย์ซีโร่หรือเซ็นเตอร์ผมก็ไม่รู้นะมันต้องเป็นเซ็นเตอร์มันต้องคอนเนคกันเชื่อมกันให้ได้นะครับนี่คือเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู่เอามาใช้แล้วก็มีความเชื่อมโยงก่อให้เกิดระบบนะครับต้นไปยันปลายเรื่องที่3ครับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเรื่องแรกเรื่องแผนงานเรื่องระบบโครงสร้างกลไกเรื่อง2เทคโนโลยีและนวัตกรรมเรื่อง3ภาคีเครือข่ายครับผมใช้คําว่าภาคีเครือข่ายเน็ตเวิร์คพพก. AIC อาสาสมัครมีความเป็นครับนี่แหละจะเป็นตัวเติมเต็มให้ดีโดยเฉพาะอาสาสมัครเนี่ยเขาเป็นลำโพงเป็นปากให้เราด้วยเป็นหูให้เราอีกเป็นกล้องเป็นตาอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่เรายังเติมเต็มไม่ได้นั่นก็คือเขาเรียกความเข้าไปช่วยเหลือให้เขามีค่าตอบแทนนั้นผมยังติดทำไม่ได้เคยขอไปแล้วก็ไม่ได้ก็ต้องทำเป็นเรื่องอื่นนะครับหรือสปกเองนะครับเราต้องเข้าไปใช้ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ทุกๆกรมนะครับจะเป็นภาคีเครือข่ายภาคประชาชนที่มีพลังแข็งกล้าที่จะสนับสนุนงานเรื่องสุดท้ายครับเรื่องที่4ที่ผมวางไว้ next normal จะไปได้คือเรื่องคนมียุคแรกสร้างคนยุคนี้ต้องสร้างเพราะว่ามัน130ปีแล้ว
ผ่านมา130ปีผ่านมาหลายยุคหลายสมัยนะครับนี่ต้องคนรุ่นใหม่นั้นเพราะนั้นกำลังคนภาคการเกษตรเนี่ยผมมองหมดเลยตั้งแต่ตัวเกษตรกรเองตัวกลุ่มตัวสถาบันผู้ประกอบการนะครับต้องสร้างแล้วให้มหาวิทยาลัยเกษตรทำแล้วตอนนี้เสร็จแล้วนักพี่สำราญทำเรื่องการพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรนั้นเพราะนั้นมันต้องมีความรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นสี่เรื่องที่ผมวางแนวไว้ให้ในเรื่องของ next normal ถ้าไม่งั้นเนี่ยเรารับมือไม่ไหวมันจะมาถึงหัวกระไดบ้านความเปลี่ยนแปลงมันรุนแรงถ้าเราเตรียมคนไว้ถ้าเราเตรียมงานไว้ถ้าเราเตรียมภาคีเครือข่ายไว้นะครับเราเตรียมเทคโนโลยีไว้เรารับมือได้กับการที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตหรือว่า next normal ท้ายที่สุดครับผมก็ใช้เวลามาพอสมควรก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่ทุกท่านนะครับที่นั่งอยู่ในห้องนี้ที่รับฟังอยู่สถานที่ตั้งของกรมกองต่างๆและที่อยู่ต่างประเทศนะครับหวังไว้ว่าคงจะเห็นหน้าเห็นตาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาเป็นเวลา130ปีแล้วเราจะก้าวไปในปีที่131ปีที่132ปีที่133ปี134ปีที่กี่ร้อยปีเป็นอเนกอนันต์ก็ยังมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีครอบครัวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะกี่รุ่นกี่สมัยเราก็จะถ่ายทอดเราก็จะมีความรักสมัครสมานสามัคคีกันในแบบนี้เราไม่ได้มาชุมนุมเห็นหน้าเห็นตากันมานั่งอวยกันเฉพาะวันที่1เมษายนของทุกๆปีแต่เราเป็นหนึ่งเราคิดถึงกันเราเป็นกำลังใจให้กันและกันทุกวินาทีในแต่ละวันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งผมก็ขอให้กำลังใจกับทุกๆคนในสิ่งที่ผ่านมานะครับที่ได้วางแนวไว้ให้ท่านไหนคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อยากจะให้เอาไปทำเอาไปใช้ถ้าอันไหนว่ายังให้เป็นแล้วยังขาดตกบกพร่องก็ขอให้ท่านไปคิดเติมให้หน่อยอันไหนที่คิดว่าไม่เหมาะก็ไปเปลี่ยนให้หน่อยนะครับให้มันเข้ากับบริบทของแต่ละกรมของแต่ละท่านของแต่ละงานผมมาที่นี่นะครับผมตั้งใจมากๆไม่ใช่ว่าตั้งใจอยากจะเป็นปลัดกระทรวงนะครับพอได้เป็นแล้วผมต้องเป็นให้ดีผมต้องเป็นให้ได้ดีต้องทำให้ได้ดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในสิ่งที่ผมได้ทำมาแบบสุดกำลังเนี่ยก็หลายมิติหลายเรื่องถ้าท่านมองกลับไปในช่วงเวลาที่ผมมาก็น่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นบ้างผมทำงานแบบสุดกำลังแล้วก็ตั้งมั่นในความสุจริตนะครับแล้วก็พยายามใช้ชีวิตอย่างพอเพียงที่สุดนะครับแล้วสิ่งสำคัญก็คือมีความกตัญญูรู้คุณกับทุกๆคนทุกๆท่านไม่ว่าท่านจะอายุน้อยอายุมากนะครับผมรู้ผมให้ความรักและความกตัญญูกับทุกๆคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำก็คือรวดเร็วถูกต้องตรงเป้าขอบคุณครับกับการให้เวลากับผมมาให้ข้อมูลบรรยายสรุปในเวลาพอสมควรสวัสดีครับครับก็ขอขอบคุณท่านปลัดเป็นอย่างสูงนะครับและเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการก้าวเข้าสู่ยุค next normal นะครับในเรื่องของการต่อยอดการพัฒนางานพัฒนาบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้การก้าวหน้านั้นมีความมั่นคงนะครับในวันนี้ครับท่านดร.ทองเปลวกองจันทร์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ
ก็มีคู่มือ Succession Plan นะครับมอบให้แก่รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง4ท่านในฐานะผู้ที่เป็นผู้แทนส่วนราชการที่กำกับดูแลครับด้วยผมขออนุญาตเรียนเชิญตามรายนามดังนี้นะครับท่านแรกครับท่านสำราญสารบันครับขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปครับท่านประยูนอินสกุลครับขอเรียนเชิญครับเกิดแต่น้ำแต่ดินคอยหากินอยู่กับดินกับน้ำตั้งแต่ปู่แต่ย่าตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ลำดับต่อไปครับท่านโอภาสทองยงครับขอเรียนเชิญครับและขอเรียนเชิญท่านสมควรรัตนวงศ์มังคลานนท์ขอเรียนเชิญครับครับและก็ขอเรียนเชิญรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง4ท่านร่วมบันทึกภาพพร้อมกับท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกันครับขอเรียนเชิญช่างภาพเลยนะครับจังหวะนี้ดูแลป่าน้ำยินทีสร้างชีวิตด้วยทฤษฎีใหม่เชิญช่างภาพเลยครับเกษตรกรใต้ฟ้าทั่วดินชาวประมงเนื้อน้ำทุกงานฉลาดทำฉลาดคิดให้รอบด้านจำมันคงมั่งคั่งยั่งยืนครับก็ขอขอบคุณท่านดร.ทองเปลวกองจันทร์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง4ท่านครับพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและผู้บริหารระดับสูงทุกท่านครับสำหรับงานกิจกรรมเลี้ยวหลังและหน้า130ปีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ณบัดนี้ก็ถือได้ว่าสิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้และทุกท่านที่รับชมผ่านระบบ Zoom Meeting และช่องทาง Facebook Live MOAC Thailand เป็นอย่างสูงขอขอบพระคุณครับปัญญาเป็นเรือเลขก็เป็นสีทองชายชีวิตในโลกวิถีใหม่มีรักเต็มใบมีใจเป็นหางเสือน้ำจดฟ้าฟ้าจดดินตายจดเนื้อรักเต็มเรือข้าวเต็มนาปลาเต็มนากระทรวงเกษตรคือกระทรวงหัวใจเอาความห่วงใยเชื่อมโยงการบริ